ครับเรามาดูแอนิเมชันตัวสุดท้ายในรูปแบบของทวีนนะครับก็คือเชฟทวีนนั่นเองนะครับผมก็สร้างงานขึ้นมาใหม่ครับไปที่เมนูไฟล์นะครับเลือกคำสั่ง New นะครับเลือก Action Script 3.0 แล้วก็โอเคครับผมก็จะเริ่มสร้างรูปทรงนะครับเรื่องของเชฟก็คือส่วนของรูปทรงนั่นเองนะครับผมก็เลือกสร้างรูปทรงที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเลือกเครื่องมือ Rectangle Toolนะครับปรับแต่งสีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็วาดรูปสี่เหลี่ยมมาครับในบทนี้นะครับผมจะแนะนำเทคนิคนะครับในการปรับแต่งรูปทรงอีกสัก2เทคนิคนะครับก็คืออันแรกก่อนนะครับหลังจากที่เราวาดรูปไปเนี่ยบางครั้งนะครับรูปมันอาจจะมีขนาดเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปนะครับเราก็ใช้เครื่องมือในการย่อขยายมันได้นะครับซึ่งเครื่องมือตัวนั้นนะครับก็อยู่ตรงนี้นี่ครับชื่อว่าFree Transformก็คลิกเลือกเครื่องมือแล้วก็คล้ายๆกับการเลือกวัตถุก็คล้ายๆกับเครื่องมือ selection tool ครับดับเบิลคลิกนะครับหรือว่าลากเข้าแบบนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะย่อขยายนะครับย่อขยายรูปได้นะครับย่อออกไปแบบนี้ขยายออกไปครับขยายไปแบบนี้หรือว่าย่อเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วแต่ย่อทางด้านซ้ายด้านบนครับได้หมดนะครับเดี๋ยวผมกดตนแซดนิดนึงครับเพื่อรักษารูปทรงแล้วถ้าเกิดกรณีที่เราต้องการรักษารูปทรงนะครับสัดส่วนของรูปที่มันสร้างมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราต้องการที่จะไม่ให้มันบุบบิดบูเบี้ยวออกไปนะครับวิธีการขยายก็ให้เรานะครับกดปุ่มชิปที่เป็นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็ขยายอย่างนี้นะครับเราไม่ว่าผมจะดึงไปทางไหนก็มันก็จะรักษาสัดส่วนมันไว้โอเคนะครับนอกจากจะขยายรูปทรงได้แล้วนะครับนอกจากจะขยายรูปทรงได้แล้วเราก็สามารถที่จะหมุนรูปภาพได้นะครับเพียงเอาเมาส์ไปชี้บริเวณตรงมุมนะครับตรงมุมของจุดสี่เหลี่ยมหรือว่ากรอบนะครับเราก็จะคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับหมุนรูปไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับหมุนกลับไปกลับมาตรงนี้ได้นะครับใช้ในการหมุนวัตถุได้นะครับเดี๋ยวผมคอนโทรลเซตกลับไปโอเคครับอันนี้คือเครื่องมือในการย่อขยายวัตถุหรือออบเจกต์ของเรานะครับชื่อว่า Free Transform นะครับต่อไปครับเรามาดูอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้ครับผมต้องการที่จะปรับแต่งรูปที่ผมวาดเนี่ยให้อยู่บริเวณกึ่งกลางของ State นะครับซึ่งเวลาเรามาขยับเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ตรงกลางจริงไหมครับวิธีการตรงนี้ก็เราก็มีเครื่องมือตัวนึงครับนะครับอยู่ที่เอาไว้ใช้ในการจัดนะครับชื่อว่า Airline นะครับมันก็จะอยู่ที่เมนู Windowsนะครับเลือกคำสั่ง Airline ตรงนี้ครับก็คลิกเลือกหรือเราจะใช้คีย์ลัดก็ได้ครับ Ctrl K นะครับ Ctrl K ก็คลิกเลือกนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะจัดตำแหน่งเรามาดูมาทำความเข้าใจนิดนึงครับพื้นที่ทำงานของเราก็คือ State เนี่ยก็คือบริเวณสีขาวตรงนี้นะครับคือบริเวณสีขาวตรงนี้วิธีการของเราก็คลิกนะครับคลิกเลือกด้านขวามือเนี่ยตรงคำว่า To State นะครับคลิกที่ตรง Airlineนะครับ to state ตรงนี้เราก็คลิกเลย1ครั้งเพื่อให้มันยึดพื้นที่ในกรอบสีขาวนี้เป็นหลักเสร็จแล้วเราก็ใช้คำชุดของ airline ในการจัดนะครับก็จัดกึ่งกลางนะครับบริเวณ horizontal ก็คือแนวตั้งนะครับแล้วก็ vertical แน่นอนนะครับครับเราก็จะได้ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางแน่ๆครับตรงอื่นก็ลองใช้ดูครับ distribute ตัว distribute แล้วก็ตัว match size ตัว space นะครับก็ลองใช้ดูส่วนของแมทไซส์ก็คือการที่จะขยายนะครับขนาดครับให้มันเท่ากับพื้นที่สเตทของเรานะครับผมอันดูกลับไปคอนโทรลเซตลองคลิกเลือกเล่นดูได้นะครับคอนโทรลเซตหรืออันนี้เต็มพื้นที่เลยเห็นไหมครับก็ส่วนอันนี้ก็คือถ้ามีวัตถุอยู่มี2ชิ้น3ชิ้นนะครับเราก็ใช้ในการจัดระยะห่างของวัตถุได้นะครับการจัดให้วัตถุห่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคำสั่ง airline ครับในที่นี้ผมก็ใช้ในการจัดกึ่งกลางให้อยู่ state นะครับก็คลิกปิดเครื่องมือไปครับเมื่อเราได้รูปนะครับที่อยู่กึ่งกลางเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำ animation นะครับแบบ shape tween กันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับใช้เครื่องมือ selection tool แล้วก็มา double click เลือกวัตถุ ก่อนเลยครับก่อนที่จะใช้คำสั่งอะไรต้องเลือกวัตถุ ก่อนเสร็จแล้วก็ไปที่เมนู insertนะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง shape tween เรียบร้อยแล้วครับ
ครับเราก็จะเห็นว่าวัตถุเราก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนของไทม์ไลน์ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเสร็จแล้วก็เราก็มาคลิกนะครับเฟรมที่25แล้วก็ insert keyframe ครับโดยการกดปุ่ม F6 ครับเอาละครับตอนนี้เรื่องของเชฟทวีนนะครับก็จะคล้ายๆกับคลาสสิกทวีนนะครับมีลูกศรนะครับมีลูกศรชี้แล้วก็แถบของสีครับจะกลายเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับก็ใช้ในการสร้างแอนิเมชันแบบเชฟทวีนครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับตอนนี้เฟรมที่1ของเราจนถึงเฟรมที่25เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับตอนนี้เส้น playhead ของเรามาอยู่ที่เฟรมที่25แล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะทำการลบวัตถุชิ้นนี้ไปนะครับผมก็ดับเบิลคลิกหรือว่าลากครอบก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ที่เป็นคีย์บอร์ดนะครับลบวัตถุทิ้งไปนะครับจะเห็นว่าที่ไทม์ไลน์ตอนนี้เป็นจุดแล้วฉะนั้นมันถ้ามันไม่มีรูปอยู่ที่ปลายทางนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับมันก็คือไม่มีมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างแอนิเมชันได้แค่นั้นเองนะครับตอนนี้เฟรมที่25นี้ผมลบรูปสี่เหลี่ยมทิ้งไปนะครับผมก็มาสร้างเป็นรูปวงกลมไว้นะครับมาเป็นรูปวงกลมใหม่ซึ่งผมก็จะจัดให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าวิธีการทำให้มันอยู่กึ่งกลางทำยังไงนะครับผมก็เปลี่ยนเครื่องมือ selection tool นะครับครับเสร็จแล้วนะครับผมก็กด control k นะครับหรือว่าใครจะไปเลือกที่เมนู window นะครับหรือเลือกคำสั่ง align ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วแต่อันนี้ผมใช้คีย์ลัดในการกดขึ้นมาครับ control k แล้วก็ผมคลิกนะครับ to state นะครับให้มันยึดพื้นที่เป็น to state เสร็จแล้วก็เลือกวัตถุครับนะครับแล้วคลิก to state แล้วก็ใช้คำสั่ง align ในการจัดกึ่งกลางนะครับตอนนี้วัตถุผมก็อยู่กึ่งกลางเรียบร้อยผมก็ปิดไปคราวนี้เราลองทดสอบงานเราดูครับกด enter 1ครั้งลอง play movie ดูครับครับ animation ของเราก็จะเปลี่ยนจากรูปสี่เหลี่ยมค่อยๆเปลี่ยนเป็นรูปวงกลมนะก็คือเปลี่ยนรูปทรงนั่นเองนั่นคือ motion แบบ shape tween นะครับลอง test movie ดูครับก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วกด enter ก็ได้ครับครับสี่เหลี่ยมแล้วกลายเป็นวงกลมถ้าเราต้องการยืดเวลามันหน่อยนะครับให้มันพอแสดงปุ๊บจากสี่เหลี่ยมไปเป็นวงกลมนะครับเราก็ยืดการแสดงผลของมันนะครับก็ง่ายๆครับก็ผมก็อยากให้มันยืดไปอีก1วินาทีก็คลิกนะครับที่เฟรมที่50แล้วกด F6 นะครับโดยที่ผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้นะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรให้มันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันแสดงภาพวงกลมนิ่งๆเนี่ยนะครับไป1ช็อตคอนโทรลอินเตอร์ดูครับมันก็จะสะดุดหยุดก็จะหยุดแสดงรูปวงกลมนะครับให้เราเห็นคราวนี้พอจากรูปวงกลมนะครับมันก็แวบไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยเราก็มาทำแอนิเมชันต่อก็โดยใช้เชฟทวีนี่แหละครับก็ลองดูนะครับผมก็มาคลิกเฟรมที่75กดปุ่ม F6 นะครับแล้วตรงนี้ครับผมก็จะเปลี่ยนในเฟรมที่75ผมก็จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมก็ลบรูปทิ้งกดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมถ้าเรากลัวว่ามันจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ไม่ตรงกันอะไรเงี้ยนะครับเราก็ใช้วิธีไป copy เฟรมที่1มาก็ได้ครับก็คลิกขวาเฟรมที่1copy เฟรมนะครับแล้วก็คลิกขวาที่เฟรมที่75เอามาวางตรงแน่นอนครับและขนาดเท่ากันแน่นอนนะครับลอง enter play movie ดูครับเปลี่ยนจากวงกลมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสี่เหลี่ยมลองทดสอบงานดูครับกด control ค้างไว้กด enter ครับครับสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมแล้วก็วงกลมกลับไปเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันมองแป๊บเดียวไม่ทันเห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็ใช้วิธีนะครับใช้วิธีเปลี่ยนรูปทรงให้มันแสดงรูปสี่เหลี่ยมนานๆหน่อยนะครับนะครับตอนนี้ก็รูปสี่เหลี่ยมค่อยๆเป็นวงกลมนะครับวงกลมแสดงแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็ต่อยอดไปที่เฟรมที่100ครับแล้วก็กด F6 นะครับช่วงตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงนะครับให้มีการแสดงผลของรูปสี่เหลี่ยมอยู่1วินาทีครับก็ลองคอนโทรลเอนเตอร์ดูครับครับนี่ก็คือลักษณะของเชฟทวีนนะครับปิดหน้าต่างเทสไปครับคราวนี้เราลองมาทำอะไรที่มันดูแปลกๆนิดนึงครับอย่างเช่น
ผมก็จะทำคล้ายๆกับบทที่แล้วครับก็คือเอาไปชนด้านบนด้านขวามือด้านล่างแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราสร้างงานใหม่ขึ้นมาทำแต่ว่าหลักการของเราตอนนี้ก็คือว่าเราต้องการให้รูปแรกนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอาจจะเป็นสีแดงเสร็จแล้วไปชนด้านบนให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับหรือเป็นรูปวงกลมก็ได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินจากรูปวงกลมมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จากสามเหลี่ยมสีเขียวตรงนี้กลับมาเป็นรูปดาวสีเหลืองแล้วก็กลับไปเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับเราจะมาลองทำกันดูครับก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับเลือกคำสั่ง new นะครับ action script 3.0 แล้วก็โอเคนะครับผมก็เริ่มต้นเลยครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมจากเครื่องมือ rectangle tool นะครับเลือกสีเป็นสีแดงนะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมไว้ด้านซ้ายประมาณนี้ครับคราวนี้ถ้าผมต้องการจัดก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับเลือกวัตถุกด control k ขึ้นมานะครับใช้ tool state แล้วนะครับจัดที่ซ้ายกึ่งกลางอย่างนี้นะครับจัดกึ่งกลางที่ซ้ายนะครับเสร็จผมยังไม่ปิดนะครับเผื่อจะใช้ต่อเสร็จแล้วครับผมก็ทำ animation เลยนะครับก็เลือกวัตถุนะครับแล้วไปที่เมนู insert เลือก shape tween นะครับแล้วก็มาที่เฟรมที่25ตอนนี้ผมจะให้วัตถุเนี่ยไปชนด้านบนนะครับผมก็กด F6 นะครับผมก็ลบรูปในเฟรมที่25เลยนะครับก็คลิกเลือกวัตถุลบทิ้งเลยครับแล้วผมก็ไปวาดเป็นรูปวงกลมนะครับใช้เครื่องมือ Overtool วาดนะครับเป็นรูปวงกลมนะครับเหมือนเดิมครับผมก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น Selection Tool เลือกวัตถุนะครับแล้วก็ใช้ตัว Airline ในการจัดก็ชิดด้านบนครับแล้วก็ตรงกลางนะครับต่อไปครับผมก็มาคลิกเฟรมที่50นะครับแล้วก็กดปุ่ม F6 นะครับแล้วก็ผมก็มาลบรูปเฟรมที่50ทิ้งนะครับลบทิ้งแล้วก็วาดเป็นรูปสามเหลี่ยมครับวาดสามเหลี่ยมก็ผมก็เลือกใช้เครื่องมือชนิดที่ชื่อว่า Polystar Tool นะครับ Polystar Tool ก็คลิกเลือกแล้วก็กดออปชันครับเราเคยเรียนเครื่องมือตัวนี้ไปแล้วครับจาก5ด้านนะครับเราก็เอาเหลือ3ด้านครับเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้โอเคแล้วก็อ๋อลืมไปครับเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนสีเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีสามเหลี่ยมก่อนนะครับสามเหลี่ยมผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับสามเหลี่ยมสีเขียววาดรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แบบแนวตั้งแล้วกันนะก็คลิกเครื่องมือ selection tool นะครับดับเบิลคลิกแล้วก็ปรับแต่งผม tool state ครับชิดด้านขวามือแล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปเฟรมที่25นิดนึงครับไปเปลี่ยนสีนะครับเฟรมที่25ผมคลิกเลือกวัตถุครับเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินครับโอเคแล้วผมก็มาเฟรมที่75ครับเมื่อเฟรมที่75แล้วนะครับผมก็ใช้เครื่องมือ Polystar Tool เหมือนเดิมครับนะในการที่จะเปลี่ยนเป็นรูปดาวนะครับก็คลิกเลือกเครื่องมือคลิกออปชันนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นตรงสไตล์นะครับจากโพลีกอนผมเปลี่ยนเป็นสตาร์แล้วก็ใส่ Number of Size เป็น5นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเลยครับก่อนที่จะวาดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกเลือกเฟรมที่75นะครับแล้วก็กดปุ่ม F6 นะครับแล้วก็ผมก็ใช้เครื่องมือ selection tool ครับลบรูปสามเหลี่ยมทิ้งไปแล้วก็มาวาดรูปดาวนะครับดาวตั้งนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือ selection tool ครับขยับนิดนึงโดยที่อยู่ด้านล่างนะครับชิดด้านล่างแล้วก็อยู่ตรงกลางของหน้าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราลองกดเพลย์ดูหนึ่งครั้งครับสี่เหลี่ยมไปเป็นวงกลมไปเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มาเป็นรูปดาวแต่มันยังไม่ได้กลับไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมใช่ไหมครับวิธีการครับก็ง่ายๆเราก็มาคลิกขวาที่เฟรมที่หนึ่งครับเลือกคำสั่ง copy frame นะครับแล้วก็เอามาวางไว้นะคลิกขวาวางไว้ที่เฟรมที่100นะครับก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากรูปดาวไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับลองกด Enter ดูครับนะเรียบร้อยแล้วก็ลอง Test Movie ดูครับลองกด Control ค้างไว้นะครับแล้วกด Enter ครับก็จะเริ่มเปลี่ยนจากรูปสี่เหลี่ยมนะไปเป็นวงกลมสีน้ำเงินแล้วก็มาเป็นสีเขียวสามเหลี่ยมแล้วก็มาเป็นสีเหลืองรูปดาวครับนี่ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแอนิเมชันนะครับแบบ
ชฟทวินครับ